ทีนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องของความคืบหน้าการประมูลข้าว10ปีในคลังจังหวัดสุรินทร์ค่ะล่าสุดวันนี้องค์การคลังสินค้าหรือว่าอคส.เปิดชี้แจงรายละเอียดนะคะรวมทั้งเงื่อนไขในการประมูลให้แก่ผู้ค้าข้าวที่สนใจพบว่ามีผู้ร่วมฟังไม่น้อยกว่า10รายค่ะแล้วก็มั่นใจว่าจะมีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพื่อประมูลค่ะหลังจากอคส.ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปครั้งที่1ปี2567ปริมาณ 15,000 ตันโดยระบายแบบเหมาคลังตามสภาพของข้าวที่เก็บรักษาจริงนายกฤษณะรักใจดีรักษาการผู้อำนวยการอคส.กล่าวว่าวันนี้มีผู้เข้ามาฟังคำชี้แจงกว่า10รายแล้วก็มีการสอบถามผ่านทางโทรศัพท์มากกว่า10รายซึ่งอคส.มั่นใจว่าจะมีเอกสารที่ยื่นจองประมูลแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลังจากผลพิสูจน์ข้าวจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาว่าไม่มีสารตกค้างใดๆทำให้ข้าวสารล็อตนี้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้วันที่31พฤษภาคมค่ะถึง7มิถุนายนนี้ยกเว้น3มิถุนายนจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปดูข้าวที่คลังสินค้าแต่ละแห่งแต่การเข้าไปครั้งนี้คือดูแต่ตาดูแต่ตาเหรอดูแต่ตามืออย่าจ้องห้ามสัมผัสคนจะไปซื้อข้าวมือห้ามต้องห้ามแตะเขาอาจจะให้แบบวางบนมือดูเม็ดข้าวได้แหละถ้าพูดกันตามหลักการนะแต่ห้ามเก็บไปตรวจสอบเหรอห้ามเก็บไปตรวจสอบไม่ได้อันนี้เป็นกฎเลยคุณผู้ชมคนจะซื้อสังเกตได้คือในมุมมองของรัฐบาลเขาอยากจะบอกว่าข้าวไทยที่เก็บมา10ปีดีมีคุณภาพนี่ไงมีผลจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วการให้คนที่จะเข้ามาตรวจสอบเนี่ย20 30คนอย่างเงี้ยสมมุติเราไปตรวจสอบคนละแล็บผลมันอาจจะไม่ตรงกันกลายเป็นดราม่าก็ได้อาจจะเป็นปัญหาตามมาแต่ในมุมของผู้ซื้อจะซื้อข้าว200 300ล้านบาทเอาไปตรวจไม่ได้หรออืมเขาบอกว่าต้องซื้อก่อนไงหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอฟังอีกทีหนึ่งว่ายังไงเดี๋ยวคนซื้อก็แอบตกใจเหมือนกันนะอ่ะทีนี้จากนั้นคุณผู้ชมวันที่10มิถุนายนค่ะก็จะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในวันที่13มิถุนายนก่อนจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่17มิถุนายนแล้วก็จะเปิดซองเสนอราคาทันทีในช่วงบ่ายวันเดียวกันซึ่งการเปิดซองราคาจะมีคณะทำงานเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ได้ราคาสูงสุดแล้วก็เจรจาต่อรองราคาก่อนทำสัญญารับมอบข้าวนะคะส่วนกรณีที่คณะกรรมการวุฒิสภาบางคนเนี่ยจะขอให้มีการตรวจสอบข้าวล็อตนี้ใหม่อีกครั้งนั้นรักษาการผู้อำนวยการอคส.กล่าวว่าต้องให้คณะกรรมการทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากอคส.ไม่มีอำนาจตรงนี้แต่เมื่อผลพิสูจน์ออกมาชัดเจนก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะคะก็ความหมายคืออยากจะให้อิงจากหลังจากที่กรมวิทยาศาสตร์เนี่ยการแพทย์เอาไปตรวจแล้วหรือเปล่าอิงจากผลกรมวิทย์อย่างเดียวใช่จะไปตรวจเองเนี่ยไม่ได้เออ